ผมนายคีตวัฒน์เอื้อเฟื้อพันธ์ครับเลขที่4ครับชกสามทับหนึ่งครับผมนายพงศกรโพคามาศเลขที่11ชกสามทับหนึ่งครับดิฉันนางสาววรดาศิริอาจชกสามทับสองเลขที่11ค่ะอันนี้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทับ B9 อันนี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ครับในการทำแสงเล็ดที่ช่วยในการทำพัดลมนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ชั้นของเราอันนี้เป็นที่ตากเนื้อของพวกเรานะครับอันนี้เป็นพัดลมดูดความชื้นครับแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมี3ชั้นสามารถปิดเปิดได้ครับอันนี้คือแผ่นโพลีครับส่วนนี้ก็จะเป็นไอ้กล่องที่เอามาใช้นะครับแล้วก็จะมีล้อ4ล้ออันนี้ก็จะเป็นแต่ละชั้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาไว้ที่ตากเนื้อวิธีทำก็แค่เอาใส่เนื้อไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วมาดูอุปกรณ์ด้านหลังครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดความชื้นครับนี่จะไม่ปิดเปิดมันก็จะดูดความชื้นออกมานะครับปิดเปิดได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิครับตอนนี้38องศาอันนี้ถ้าเราจะใช้งานจะพับเราก็เปิดพัดลมแล้วเราก็จะปิดฝาลงนะครับแล้วถ้าแสงอาทิตย์ส่งผ่านจากแผ่นทุยมาก็จะเกิดแสงสีอินฟราเรดนะครับใช้เวลาตาก5ชั่วโมงครับถ้าแดดบีแบบนี้ครับก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับก็สามารถทำเสร็จได้ส่วนมากรองผมก็มีแค่นี้ครับเบอร์ส่งของเราเพื่อทำตู้นี้นะครับก็สามารถตากเนื้อได้อย่างสะอาดครับเพราะว่าไม่มีแมลงวันรบกวนครับแล้วก็ถ้าที่เราสร้างเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อว่าแบบชาวบ้านแบบพวกเราอ่ะเวลาตากครับก็จะไม่มีแมลงวันไม่มีอะไรมาขี้ใส่ครับแล้วก็ผู้บริโภคเข้าไปก็จะได้รับของดีครับกลุ่ม B9 ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ